ไหนคะ fishing again outdoor นะคะวันนี้ไปไปค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่คัญญาจะพาไปพักผ่อนตกปลาแคมปิ้งกันนะคะไปบ๊ายบายต้องออกบ้านกันค่ะท่านผู้ชมพี่กัญญานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันเพิ่งมาถึงท่านผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็มาพักผ่อนตกปลาตามปกตินะคะเดี๋ยวพี่จะทอดนะคะทอดอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวแป๊บท่านผู้ชมเหมือนฟ้าฝนจะมาท่านผู้ชมด้านนอกนะคะลมแรงท่านผู้ชมลมแรงแล้วก็เหมือนฝนจะมานะคะพี่ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะไปเล่นน้ำกันค่ะท่านผู้ชมก็สภาพรถบ้านของเรานะคะท่านผู้ชมก็เพิ่งปรับปรุงตกแต่งเรียบร้อยนะคะก็ง่ายๆสบายๆนะคะข้าวของก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะง่ายๆนะคะฝนมาแล้วท่านผู้ชมด้านนอกนะคะนี่ที่ตกปลาของคุณสามีนะคะทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะออกไปเล่นน้ำกันนะคะก่อนที่ฝนจะมาท่านผู้ชมคุณสามีไปเอาน้ำที่ก๊อกน้ำนะคะที่สวนบริเวณด้านบนนะคะโอ้ยมาวันแรกฝนก็ตกเลยค่ะช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วกำลังจะทำกับข้าวนะคะทุกท่านอ
าแล้วท่านผู้ชมเอ้ยมาแคมปิ้งวันแรกพายุแล้วค่ะรถบ้านพี่จะไหวไหมคะเนี่ยพวกกองเต็นท์ก็ปิดไปทั้งหมดแล้วYou know when they say they take somebody to go eat out. So today we're eating out of the tin. ฝนตกท่านผู้ชม We're eating out. นั่งกินข้าวกันในรถเลยนะคะอาหารก็เสร็จพอดีนะคะ You know what? It's beautiful. We try. We don't need anything. ฝนตกทำอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมพวกเราก็นอนกันนะคะนอนกลางสายฝนนะคะท่านผู้ชมหนาวท่านผู้ชมเข้าน้ำเย็นมากหลังจากฝนตกอาบไม่ได้นะคะ